สวัสดีค่ะทงแชร์มันฮาสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกเช่นเคยค่ะถ้ามาเจอเราซื้อเราก็ต้องมาเรียนวิชาอะไรนะคะวิชาภาษาจีนค่ะอ่ะหัวข้อของเราก็เหมือนเดิมเลยควายเล่อเชียฮั่นหยี่ควายเล่อเชียฮั่นหยี่ที่แปลว่าสนุกสนานมาเรียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะมาดูเลยว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรและเรียนบทไหนอ่ะขึ้นต้นว่าตีอีเคอร์ตีอีเคอร์ก็คือบทที่หนึ่งค่ะเรายังอยู่บทที่หนึ่งนะคะนักเรียนเพราะว่าเนื้อหาเราแน่นมากนะคะในบทนี้อ่ะบทที่หนึ่งของเราก็คือวอสิฮวนโยหยงวอสิฮวนโยหยงที่แปลว่าฉันชอบว่ายน้ํานะคะอ่ะมาดูกันเลยว่าวันนี้เราซื้อมีอะไรมาสอนนักเรียนนะคะหัวข้อของเราก็คือข่าวจ้านนะคะข่าวจ้านแปลว่าขยายคํานั่นเองนะคะอ่ะการขยายคําเนี่ยคืออะไรการขยายคําก็คือการที่เรามีสมมุติว่าเรามีคําศัพท์มา1คําอ่ะสมมุติว่าเรามีคําศัพท์มา1คํานะคะเราเพิ่มไปอีกคํานึงก็คือการขยายให้มันแบบกว้างขึ้นนะมาดูกันว่าการขยายคําวันเนี้ยจะเป็นยังไงแล้วมันจะยากหรือมันจะง่ายยังไงนะอ่ะมาดูกันเลยโอ้โหขึ้นมาแบบนี้เลยบนหน้าจอเห็นกันแล้วใช่ไหมคะอ่ะดูตรงด้านบนก่อนเนาะดูตรงด้านบนด้านแรกเลยบรรทัดแรกนะคะอ่ะตัวด้านบนอันนี้อ่านว่ายุ่นต้งนะคะยุ่นต้งยุ่นต้งแปลว่าอะไรคะจำได้ไหมเราเรียนคําศัพท์กันไปแล้วเนาะยุ่นต้งแปลว่ากีฬานะคะกีฬาต่อไปค่ะมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันจะขยายยังไงมาดูกันเลยเห็นตัวอักษรสีแดงนะคะเราซื้อใส่สีแดงไว้แล้วเน้นไว้แล้วเนาะอันเนี้ยสีแดงตัวนี้เราอ่านว่าเฉินเมอเฉินเมอเฉินเมอแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรที่เหมือนกับบอสในภาษาอังกฤษอะนะเฉินเมอแปลว่าอะไรทีนี้ยุ่นต้องแปลว่ากีฬาสองตัวเนี่ยรวมกันสองคำรวมกันความหมายคนละความหมายกันมารวมกันนักเรียนคิดว่าแปลว่าอะไรคะบรรทัดนี้เฉินเมอแปลว่าอะไรยุ่นต้องแปลว่ากีฬาอะไรกีฬาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะต้องเป็นกีฬาอะไรนั่นเองเฉินเมอยุ่นต้องแปลว่ากีฬาอะไรต่อไปอีกบรรทัดนึงค่ะเพิ่มขึ้นมาที่เป็นสีแดงเนาะที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นสี่ฮวนสี่ฮวนสี่ฮวนแปลว่าชอบนะคะชอบเช่นวอสี่ฮวนนี่วอสี่ฮวนนี่แปลว่าอะไรมีใครรู้บ้างฉันชอบคุณหรือว่าฉันชอบเธอนั่นแหละสี่ฮวนแปลว่าชอบทีนี้มันมาอยู่ด้านหน้าด้านหน้าของเฉินเมอยุ่นตงเนาะสี่ฮวนทีนี้รวมกันก็จะเป็นสี่ฮวนเฉินเมอยุ่นตงสี่ฮวนเฉินเมอยุ่นตงสี่ฮวนแปลว่าชอบอ่ะด้านบนก็คือแปลว่ากีฬาอะไรใช่ไหมคะทีนี้เราได้คําว่าชอบเข้ามาใช่ไหมเราจะแปลว่าอะไรมีใครเดาได้ไหมแปลว่าชอบกีฬาอะไรนั่นเองชอบกีฬาอะไรอ่ะต่อไปดูอีกบรรทัดหนึ่งนะจะเป็นการสรุปว่าประโยคเนี้ยเรารวมกันหมดแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรแล้วแปลว่าอะไรเราเพิ่มมาก็คือคำว่าหนีนะคะหนีหนีแปลว่าคุณหรือว่าเธอก็ได้หมดเลยนะคะทีนี้หนีแล้วคุณหรือเธอใช่ไหมด้านบนที่เราแปลว่าชอบกีฬาอะไรเติมคำว่าคุณหรือเธอเข้าไปก็จะกลายเป็นคุณชอบกีฬาอะไรนั่นเองง่ายไหมคะนักเรียนถ้าเราเป็นการขยายคำแบบนี้ขยายคำเอาคำหนึ่งคำมาแล้วเอาอีกคำหนึ่งมาเพิ่มแล้วก็เป็นอีกความหมายหนึ่งเราจะกลายเป็นเนี่ยอันนี้เป็นประโยคคำถามเนาะมีเครื่องหมายคำถามด้วยนี่สิวานเฉินเมอยุ่นต้งนะประโยคสุดท้ายนี่สิวานเฉินเมอยุ่นต้งแปลว่าคุณชอบกีฬาอะไรนั่นเองง่ายไหมอ่ะมาดูอีกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้บรรทัดแรกคำศัพท์คำแรกอ่านว่าเผาปูเผาปูแปลว่าอะไรคะนักเรียนเผาปูเผาปูแปลว่าวิ่งนะคะเผาปูแปลว่าวิ่งอ่ะแปลว่าวิ่งต่อไปที่เพิ่มขึ้นมาคือหลานชิวอ่ะเห็นสีแดงอ่ะติดมีสีแดงแล้วก็มีสีชมพูด้วยหลานชิวหลานชิวแปลว่าวอลเลย์บอลนะคะหลานชิวว่าหลานชิวว่าบาสเกตบอลบาสเกตบอลเราจำผิดหลานชิวแปลว่าบาสเกตบอลแล้วก็เหอ
เผลอสีชมพูนะแปลว่าและเช่นหัวเหอหนีหัวเหอหนีก็ฉันและคุณหรือว่าฉันและเธออย่างเงี้ยอันนี้ร้านชิวแปลว่าบาสเกตบอลเหอด้านบนก็คือเผาผู้แปลว่าวิ่งใช่ไหมเราก็จะแปลว่าบาสเกตบอลและวิ่งอ่ะบาสเกตบอลและวิ่งอ่ะมาดูอีกประโยคหนึ่งด้านล่างค่ะเพิ่มคําว่าอะไรอันนี้เหมือนกับสไลด์ที่แล้วเลยสิงวันใช่ไหมสิงวันแปลว่าชอบแล้วก็เพิ่มเอาประโยคด้านบนมาเติมอีกก็จะเป็นสิงวันร้านชิวเหอเผาปูสิงวันร้านชิวเหอเผาปูแปลว่าชอบบาสเกตบอลแล้วก็วิ่งนะคะและวิ่งส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นประโยคสรุปแล้วสุดท้ายและมีคำว่าวอร์อันนี้เราคือใส่สีแดงมาผิดนะไม่เกี่ยวนะตรงสิงวันหลังวอร์เนี่ยวอร์ที่เราเติมมาวอร์เป็นประธานใช่ไหมเมื่อกี้หนีก็เป็นประธานเนาะอยู่หน้าสุดเหมือนเดิมวอร์สิงวันหลังชิวเหอเผาปูวอร์สิงวันหลังชิวเหอเผาปูก็จะแปลว่าฉันชอบบาสเกตบอลและวิ่งฉันชอบบาสเกตบอลและวิ่งเป็นไงง่ายไหมอ่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะลูกตัวอย่างนี้ไม่ได้ยากเลยจูชิวจูชิวแปลว่าฟุตบอลนะฟุตบอลเพิ่มคำว่าอะไรคะเนี่ยจำได้ไหมสี่ฮวนใช่สี่ฮวนสี่ฮวนแปลว่าชอบสี่ฮวนจูชิวสี่ฮวนจูชิวแปลว่าชอบชอบอะไรคะจูชิวแปลว่าฟุตบอลก็จะเป็นชอบฟุตบอลเนาะต่อไปประโยคด้านล่างนะคะมีคำว่าปู้ปู้เพิ่มเข้ามาปู้แปลว่าไม่นะปู้แปลว่าไม่ปู้สิงวันหลานชิวปู้สิงวันจูชิวปู้สิงวันจูชิวก็แปลว่าไม่ด้านบนคือชอบฟุตบอลใช่ไหมก็จะเป็นไม่ชอบฟุตบอลต่อไปค่ะติงติงเพิ่มคำว่าติงติงมาเนาะด้านล่างนั้นนะคะติงติงปู้สิงวันจูชิวติงติงคืออะไรติงติงคือชื่อคนนะคะชื่อคนจีนเนาะชื่อว่าติงติงนะติงติงปู่สิงวันจูชิวติงติงมันชื่อคนติง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 ทำไมคะมาดูความหมายด้านบนอีกบรรทัดหนึ่งติงติงไม่ชอบฟุตบอลอ่ะง่ายไหมการขยายคำเนี่ยไม่ได้ง่ายแบบไม่ได้ยากอะไรเลยแค่เราเติมเข้ามาก็จะเป็นการขยายของประโยคเนี่ยให้มันแบบมีความหมายมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้เราซื้อมีงานให้เรียนทำด้วยงานเราซื้อไม่ยากนะไม่ยากเลยค่ะอ่ะงานเราซื้อก็คือให้นักเรียนเนี่ยจดนะเขียนการขยายคำที่เราซื้อให้หน้านี้นะคะหน้านี้นะเนี่ยคือหัวข้อเราไปแล้วว่าจวยเย่จวยเย่แปลว่าการบ้านแล้วก็จดหัวข้อไปเลยแล้วก็จดทุกอย่างตรงหน้านี้ลงในสมุดจดทุกอย่างตรงหน้านี้นะข้างหน้านะคะทั้งหน้าจอจดให้หมดแล้วก็ลงในสมุดหมดเลยทั้งตัวจีนทั้งพจน์อินเนี่ยที่เราซื้อมีให้นะหน้าจอนะทั้งคำแปลส่วนที่เป็นตัวอักษรสีแดงเนี่ยให้นักเรียนเขียนกับปากกาแดงก็ได้นะคะจะได้แบบเน้นคำหรือไม่ก็เราจะไม่ขีดเส้นใต้นะเดี๋ยวจะงงว่าแบบเฮ้ยมันคือเส้นตัวจีนหรือเปล่าเส้นอักษรจีนหรือเปล่าจะไม่ขีดเส้นใต้นะเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยอันนี้มันคือเส้นอักษรจีนไหมไม่ใช่นะไม่เอานะเอาเป็นปากกาแดงแล้วกันเนาะจะได้แบบไม่สับสนส่วนที่เป็นปากกาแดงก็ให้เขียนกับปากกาแดงนะคะส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยทั้งตัวจีนทั้งพินินแล้วก็เนี่ยคำแปลด้วยถ้าเป็นสีแดงก็ให้เขียนกับปากกาแดงส่วนที่เป็นสีดำๆพวกนี้ก็เขียนกับดินสอหรือว่าปากกาน้ำเงินก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะทำการบ้านของเราซื้อด้วยเราซื้อรอตรวจนะคะส่วนการบ้านเนี่ยเราซื้อเช็คนะคะว่าใครส่งหรือไม่ส่งนะคะจะมีผลต่อคะแนนด้วยนะส่งงานกันด้วยนะคะนักเรียนนะเราซื้อรอตรวจนะคะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปการสอนของเราซื้อก็มีแค่นี้เราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะ